ทางด้านของเศรษฐกิจบ้างนิดนึงนะครับนายบรรยงลิ้มประยูรวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับบอกว่าขณะนี้การตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบมจ. Total Access Communication หรือว่า DTAC นะครับตามข้อร้องเรียนของบริษัท Two Move ที่กล่าวหาว่า DTAC เนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นบริษัทต่างด้าวที่มีการถือหุ้นแทนหรือว่าเป็นนอมินีนะฮะก็มีความคืบหน้าไปมากในส่วนของผู้ถือหุ้นใน DTAC 8รายที่ยังไม่มาให้ข้อมูลกับกรมนะครับตามกำหนดเมื่อวันที่29นะครับขออภัยมิถุนายนแต่อย่างใดอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหากภายในวันนี้นะฮะทางด้านของผู้ถือหุ้น DTAC ยังไม่ติดต่อมาอาจจะมีความผิดตามมาตราที่30แห่งพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนบริษัททูมูฟนั้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในวันที่4กรกฎาคมเพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาต่อไปนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่า3บริษัทผู้ถือหุ้นของ DTAC ประกอบด้วยบริษัทไทเทลโคโฮลดิ้งนะครับบริษัทตักวูดโฮลดิ้งและบริษัทโบเลโลนะครับที่ถือหุ้นในบริษัทเทเลนอร์เอเชีย PTEได้ส่งเจ้าหน้าที่มาพบคณะทำงานตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นการตรวจสอบแล้วแต่ว่าขอเลื่อนการให้ข้อมูลแก่คณะทำงานออกไปโดยไม่มีข้อกำหนดนะครับ